ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับผมเทพบุตรนุชฟอไรท์นะครับวันนี้เรามาสัญจรกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับมาเยี่ยมชมเจ้าของสวนมะม่วงนะครับที่ใช้นุชฟอไรท์แล้วประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปหาเจ้าของสวนกันนะครับตามมาครับอ้าวเจอแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้คือเจ้าของสวนนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของสวนแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะนิชภาสิทธิยศค่ะท่านต่อไปครับสวัสดีครับผมคุณณบุญสวัสดิ์ครับสวัสดีนะครับทั้งสองคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอบถามถึงประสบการณ์นะครับการใช้นุชฟอไรท์นะครับกับเจ้าของสวนมะม่วงโดยตรงที่จังหวัดเชียงรายเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่อาดานะครับเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วกันครับว่ารู้สึกยังไงนะครับกับนุชฟอไรท์บ้างครับค่ะรู้สึกประทับใจกับผลิตภัณฑ์นุชฟอไรท์นะคะเพราะอันนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่ตอนที่เป็นต้นกล้าเล็กๆตั้งแต่เริ่มที่ใช้ปลูกก็คือใช้พ่นเดือนละครั้งค่ะโดยใช้สูตร1นะคะสูตร1 5cc แล้วก็เคียร่า 5cc แล้วก็มีคุกปุ๋ย1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรผสมกันนะคะแล้วก็ใช้พ่นตอนเช้าเดือนละ1ครั้งค่ะนะครับหลังจากที่พ่นไปแล้วนะครับเดือนละครั้งเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลากี่เดือนครับผมเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนค่ะพอต้นมันเริ่มโตรากเดินดีต้นสมบูรณ์เราก็เปลี่ยนพันธุ์โดยการเปลี่ยนยอดก็คือหลังจากที่เราเปลี่ยนยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ยังพ่นต่อค่ะก็คือใช้เหมือนเดิมก็คือสูตร1 5cc เคียร่า 5cc คุกปุ๋ย1ช้อนก็คือผสมกันพ่นเดือนละ1ครั้งเหมือนกันเพื่อสร้างพุ่มให้แตกรากแตกกอให้ต้นสมบูรณ์แล้วก็พอณเวลานี้เนี่ยต้นมะม่วงต้นนี้ตรงนี้นะคะก็คือได้2ปีกับ9เดือน2ปี9เดือนแล้วค่ะซึ่งก็ให้ผลผลิตแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับผลผลิตที่ได้มาในปีนี้รู้สึกว่าปีนี้จะร้อนมากใช่มั้ยฮะใช่ค่ะปีนี้แล้งมากค่ะซึ่งปีนี้กระทบแล้งซึ่งมะม่วงเนี่ยขาดน้ำไปประมาณ4เดือน4เดือนเลยจริงๆแล้วพอมะม่วงติดลูกแล้วเนี่ยเราต้องให้น้ำแต่ทีนี้เราอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติแล้วทีนี้ฝนไม่ตกมะม่วงไม่ได้น้ำก็เลยใช้หาวิธีช่วยก็คือใช้นุชฟอไรท์พ่นทางใบพ่นทางใบค่ะก็เดือนละครั้งเหมือนเดิมเพื่อช่วยในเรื่องของการตายของต้นด้วยใช่ไหมครับเป็นการบำรุงด้วยนะครับใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราจะไปโฟกัสกันใกล้ๆแล้วกันนะตามมาครับผมทางนี้เลยครับนี่นะครับอันนี้คือมะม่วงไม่ได้น้ำเลยตั้งแต่เริ่มติดลูกเพราะเรากระทบแล้ง4เดือน4เดือนที่ว่า4เดือนค่ะไม่ได้น้ำเลยแต่เราใช้นุชฟอไรท์พ่นที่บอกไปอะค่ะว่าแล้วช่วงนี้ยังใช้สูตร1อยู่หรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าใช้อะไรครับสูตร1ก็ต้องใช้ค่ะเพราะว่าต้นมันกระทบแล้งมานานแล้วทีเนี้ยสารอาหารมันอาจจะได้ไม่ครบแต่ทีเนี้ยในนุชฟอไรท์เนี่ยธาตุรองธาตุเสริมครบทุกตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สูตร1อยู่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจะให้ดูนะคะว่าปกติอะมะม่วงถ้าติดลูกแล้วถ้าหาไม่ได้มาก็คือลูกมันจะไม่โตหรืออาจจะหลุดไปเลยแต่ของเราอะนุชฟอไรท์ของเรามีตัวนี้ค่ะก็คือเคียร่าตัวนี้สามารถให้กั้วเหนียวแล้วก็ป้องกันเชื้อรานะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เพิ่มแป้งก็คือขยายลูกให้ลูกโตลูกใหญ่รสชาติดีงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูมะม่วงใกล้ๆหน่อยกันนะครับนี่นะครับโอ้ลูกใหญ่มากเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับฝ่ามือนะครับโอ้รู้สึกโอ้ดูขั้วใช่ครับขั้วใหญ่มากขั้วเหนียวมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะต้นแล้วครับเทียบให้ดูใหญ่มากเลยครับสำหรับขนาดโดนแล้งมานะครับมีน้ำ4เดือนเลยดูผิวด้วยนะครับโอเคสวยมากครับผมแล้วก็ต้นเล็กขนาดนี้แต่ว่าก็ยังให้ผลผลิตได้จำนวนขนาดนี้ครับ
อันนี้เทียบกับตัวพุกปุ๋ยนะฮะมาลูกโอ้โหพุกปุ๋ยนี่ก็ว่าไม่ใช่เล็กแล้วนะฮะโอ้เยอะมากเลยครับสำหรับช่วงที่มะม่วงติดผลแล้วนะครับก็จะใช้นูตโฟไลท์สูตร2นะฮะ 5cc น้ำ20ลิตรแล้วก็เคียร่า 5cc น้ำ20ลิตรพุกปุ๋ย1ช้อนครับพ่นทุกช่วงทุกเดือนนะฮะเดือนละครั้งช่วงพ่นช่วงเช้าฮะโมงเช้าถึง10โมงเช้าครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ปากไปเปิดและช่วงขยายผลสร้างแป้งเพิ่มน้ำตาลนะฮะน้ำตาลผลจะใหญ่แล้วก็น้ำหนักดีครับค่ะปีนี้เราอาจจะกระทบแล้งเราไม่มีน้ำมะม่วงขาดน้ำไปประมาณตั้ง4เดือนแต่สำหรับปีหน้าเราได้เตรียมขุดบ่อน้ำเอาไว้เก็บกักน้ำแล้วนะคะก็คือที่อยู่ด้านหลังนี้เอาไว้สำหรับปลูกมะม่วงปีหน้าก็คือใช้ทั้งผลิตภัณฑ์นูตโฟไลท์แล้วก็มีแหล่งน้ำด้วยแล้วเรามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าผลผลิตที่ได้ใช้ทั้งนูตโฟไลท์แล้วก็มีน้ำด้วยกับปีนี้ผลจะแตกต่างจะดีขึ้นไหมหรือว่าเป็นยังไงขอเชิญท่านผู้ชมติดตามต่อปีหน้านะคะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับในผลิตภัณฑ์นูตโฟไลท์นะครับก็สามารถนะครับติดต่อสอบถามกันได้ที่เจ้าของสวนมะม่วงนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของสวนนะครับฝากเบอร์เอาไว้นะครับค่ะ0810014156อีกครั้งนะคะ0810014156อีกเบอร์นะครับ0879013132 0879013132ครับที่ไหนครับใครอยู่ใกล้ที่ไหนบ้างที่เชียงรายฮะแล้วก็ชลบุรีด้วยฮะใครถ้าอยู่ใกล้เชียงรายชลบุรีนะครับเป็นเกษตรกรอยู่นะครับอยากได้รับคำแนะนำนะครับอยากมีที่ปรึกษานะครับสำหรับคนที่ใช้นูตโฟไลท์แล้วประสบความสำเร็จอย่างนี้นะครับก็ติดต่อไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเทพบุตรนูตโฟไลท์สัญจรที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ฟ้าฝนนะครับรู้สึกจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่รู้สึกชื่นฉ่ำหัวใจดีเหลือเกินนะครับยังไงต้องขอกราบนะครับลาคุณผู้ชมไปณตอนนี้ก่อนนะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ